เทศเมื่อวันที่10กันยายนพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนรับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นทางเดินของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นเจริญรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องไม่จะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของโลกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเพศที่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนในเรื่องความสามารถโลกจะมีไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดแม้จะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันดีโดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิตของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่จีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยส
ทุกแห่งทุกหนหรือทุกสิ่งกิลานเภสัชยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บขึ้นอาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละรายละลายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรานี่เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดถ้านักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยแล้วหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนไม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาหรือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างไม่ง่ายแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายได้การใช้การสอยทุกอย่างในเครื่องบริขารที่เห็นควรแก่ว่าควรแก่สำหรับบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซมหรือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมณของพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวช
ต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นและเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเหื่อเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยก็ตามนี่หลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอสิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันมีเป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปอันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์อะไรดับถ้าเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากพระศาสนาไปดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแห่งชีวิตลดล่วงตายทิ้งเปล่าไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีโดยลำพังในตัวของเราเองโปรดทราบไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านทำนี้ถ้าไม่อาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงหรือแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักทำหลักที่ไหนแล้วจะผิดพลาดพลาดไม่มีสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นความเกียจคร้านนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอความเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤติตามนิสัยของตนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่านิสัยนั้นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพื่อความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดขีดสุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานี้อย่าเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วไม่อยู่โดยลำพังตนเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไป
ย่อมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนบ้างรับความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญอยู่เฉยๆจะให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมเอื้อธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขไม่พยุงนี่เราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นหนึ่งว่าเป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทไหนประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่จดจ่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจดจ่อต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งที่เป็นนักบวชอยู่ในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังเหล่านี้ต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณแก่เราสิ่งที่ทำให้โกรธนั้นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวิจัยเสมอเมื่อวิจัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทำนองนี้เรื่อยๆสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจตัวเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีกปลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ไม่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหาไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตน
ระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยอนกว่ากันตามกำลังแห่งการบำเพ็ญที่ได้เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเราเราก็คือลูกเรียกว่าคือสักกายบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเราที่ท่านให้นามเราว่าสักกายบุตรก็คือคนเราที่เป็นสักกายบุตรของท่านก็คือคนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสักกายบุตรคือลูกศิษย์พระตถาคตนั่นแหละประกาศศาสนธรรมลงไว้ก็เพื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบมาแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกขุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้เนี่ยผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสักกายบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราในหลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาท่านมอบไว้สำหรับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จวิมังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก้ท่านตรัสรู้จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาธรรมประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆตามหลักความจริงที่ท่านประกาศสอนไว้ถ้าตามหลักของเราที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นควรพิจารณาให้มากลูกศิษย์พระตถาคตอย่าเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรถุนขันจับจบไม่จริงไม่จังไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความจงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จ
ไม่สำเร็จไม่ยอมต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดพินิจพิจารณาดังที่ว่ามาแล้วหลักธรรมที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมหินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิดท้ายสอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้ตนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดงให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี้เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่าความเพียรก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็นประโยคพยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราสังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมานี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสมคตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคูดคือความขี้เกียจขี้คร้านที่เรียกตัณหาอยู่ทุกวันเป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือถอนตนออกจากมูดคูดเหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมงิดอยู่ใต้กิเลสตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวออกไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอาการลิโกจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะปกถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันที่ลิโกได้เท่านั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้ก็มีแต่กิเลสนั่นแหละออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการิโกมีอยู่ประจำไม่เลือกการเลือกสมัยเหมือนกันเราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่ง
และมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องทำวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด้านซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นค่าศึกและเป็นคุณมากน้อยเราต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรคำว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้นอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์มีก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจลืมเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรพาให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตายไม่ได้คำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจนะการพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทำความเพียรทุกๆประโยคเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็ได้จากจุดเดียวกันนิโรธะทำมรรคทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยกิริยาที่ดับทุกนั้นท่านเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกเกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกที่แสดงตัวออกมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นทุกข์ผิดนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรานี้อยู่ที่ไหนนั่นกิริยาที่พยายามดับทุกด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกข์ได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่สัจธรรมทั้ง4เมื่อกล่าวแล้วจะถูกตั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนนับทุกข์ไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรและเริ่มไปตั้งแต่เราดับทุกข์ได้เป็นลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกข์เราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการปฏิฐานที่ใดไหมในลำเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับในลำเวลาหรือสถานที่นั้นๆโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินรู้อยู่ในน้ำบนบกที่ไหนมั่งไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเท่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างข้อมูลเมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างข้อมูลด้วยปัญญาเองนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกทั้งหลายหรือดับทุกทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่าง
ภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยมีมากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับเพราะสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกข์ภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลยโอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับตำนานนั้นก็จะมีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็เป็นปัญหาที่ไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหนเรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่ภายกับใจของเราสำหรับเราผู้ที่จะพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกๆออกไปนู่นมันห่างเกินไปเราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี่ว่าอะไรขาดตกบกพร่องมั่งเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่นี่อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาดูอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของตัวแล้วจะลื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าชั้นวิสุทธิบุคคลแต่เราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสวงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยถ้าเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผารนจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เพราะแสวงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ว่าเกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาหล่นให้เดือดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขนขวายพยายามสร้างกันทำกันขึ้นเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเหมือนกระดอกเห็ดเราเห็นไหมใครมาประกาศตนว่าได้รับความสุขเพราะการทำเช่นนั้นซึ่งผิดทางมันเป็นความสุขโดยแท้จริง
มีแต่บ่นกันวันยังทำคืนยังรุ่งฆ่ากันตายพินาศพิภายเพราะการก่อเพื่อความสุขผิดทางนี้ทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่นี่คือสิ่งที่พึ่งพิงหาพึ่งพิงสิ่งนั้นพึ่งพิงสิ่งนี้สิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความไม่สมหวังทั้งนั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บ่นถ้ามีห้าปากก็จะบ่นถึงห้าปากแต่มีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรล่ะนี่อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดสำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วนี้เท่านั้นการฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นค่าศึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นค่าศึกถ้าต้องการพ้นจากค่าศึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วขอให้ท่านนักปฏิบัตินำปฏิบัติพิจารณาสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำไปพินิจพิจารณาและดัดแปลงตัวเองทำอะไรทำให้จริงอย่าเลาะแหละใจอย่าให้วอกแวกคอนแคลนโดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จมนี่เราไม่ได้บวชมาเพื่อจมไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่าหยุดกันที่นั่นไม่ต้องเสียดายเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นศักยบุตรของเจ้าโดยแท้ผมขอหยุดติดธรรมเทศนาเพียงเท่านี้